เราเก็บความดีใจที่ชนะแคนาดาเมื่อวานไว้ก่อนค่ะทุกคนวันนี้กลับมาสู่โลกความเป็นจริงอีกครั้งนึงนะคะเมื่อไทยเนี่ยเจอยักษ์ใหญ่ของยุโรปอีกประเทศนึงก็คือโปแลนด์วันนี้ค่ะ2มิถุนายน2566ไทยพบโปแลนด์เวลา6โมงเย็นนะคะถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาไทยพบโปแลนด์นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโปแลนด์ที่เอาชนะไทยไปได้ซึ่งดูจากสรีระร่างกายดูจากการเคลื่อนไหวและความหนักหน่วงของทีมชาติโปแลนด์ยอมรับเลยค่ะว่าตรงจุดนี้คือจุดแข็งของเขาจริงๆแต่แอดไม่ได้บอกนะคะว่าทีมชาติไทยของเราจะสู้โปแลนด์ไม่ได้เพราะลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ เรามาดูจุดที่น่าสนใจของทีมชาติโปแลนด์ค่ะที่ถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาอย่างแรกเลยค่ะถ้าพูดถึงโปแลนด์เนี่ยผุดขึ้นมาในหัวแอดเลยคนแรกสาวสตีเซียกมีหลังที่สูงถึง203เซนติเมตรค่ะเธออายุแค่22ปีเองซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทยและเป็นคู่แข่งกับเจนเนี่ยเจนของเราเนี่ยไปอีกยาวนานเลยค่ะทำไมถึงคิดถึงสาวคนนี้เพราะว่าส่วนสูงของเธอความการตีที่หนักหน่วงของเธอเนี่ยเล่นเอาหลายทีมเลยค่ะที่จับทางเธอไม่ได้และทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆเพราะ1เธอกระโดดขึ้นมาสูงตัวบล็อกเนี่ยคือต้องใช้ความพยายามในการบล็อกอย่างมากและเธอก็คือคิลเลอร์หลักของทีมชาติโปแลนด์ณตอนนี้ค่ะพอดูจากสถิติ2นัดที่ผ่านมาค่ะเธอท็อปสกอร์ทั้ง2แมตช์อย่างนัดที่เจอแคนาดาเนี่ยเธอทำไปถึง21คะแนนค่ะและแมตช์ล่าสุดของเมื่อวานเธอทำไปถึง24คะแนนนัดพบอิตาลีโปแลนด์เอาชนะไปได้3ต่อ1เซตแอดว่านะคะถ้าปิดคนนี้ได้เนาะทีมไทยน่าลุ้นอยู่ค่ะอีกคนที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเหมือนกันก็คือแอกนิสกาค่ะตำแหน่งมิดเดิลบล็อกสูงถึง200เซนติเมตรเลยทุกคนเมื่อวานนัดโปแลนด์พบกับอิตาลีเธอได้รองทบสกอร์เลยนะคะทำไปถึง13คะแนนแน่นี่ขนาดแค่2คนนะคะโอ้โหสาวไทยเจองานหนักแน่ๆงานนี้และจะไม่พูดถึงคนนี้เลยไม่ได้ค่ะกุนซือของทีมชาติโปแลนด์แอดเห็นแล้วแบบยิ้มเลยค่ะยิ้มคนนี้นี่คือเด็ดจริงๆเลยโค้ชสเตฟาโนลาวานรินี่ค่ะจริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานของเขาเนี่ยคือถือว่ายอดเยี่ยมมากเขาพาทีมชาติเกาหลีใต้ค่ะรุ่นที่มีกัปตันคิมคว้าอันดับ4ของโอลิมปิกเมื่อปี2020ไปได้ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นจุดสูงสุดของทีมชาติเกาหลีแล้วค่ะและความน่ากลัวของเขาคนนี้คืออะไรแน่นอนค่ะเขาอยู่กับทีมชาติเกาหลีมาอย่างช้านานซึ่งเกาหลีกับไทยเนี่ยการเล่นเนี่ยก็จะสไตล์คล้ายๆกันณตอนนั้นแอดขอย้ำว่าณตอนนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่โค้ชลาวารินี่เนี่ยมองเห็นก็คือ1สไตล์การเล่นของไทยบอลสูตรเอ้ยซึ่งแอดยังจำได้เลยมีการสัมภาษณ์ของเจ็ดเซียนท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยแหละเขาบอกว่าถ้าไทยพูดว่าไหลให้บล็อกของเกาหลีใต้เนี่ยไปรอที่ตรงหัวเสาได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยแอดมองแล้วคือแบบเฮ้ยได้เหรอได้จริงๆด้วยนะคือเขาอ่านเกมของไทยออกและนี่คือจุดเปลี่ยนของโปแลนด์ที่จะสามารถทำลายเกมบุกของไทยได้อย่างดีแอดคิดว่าอย่างนั้นนะแต่แอดยังเชื่อมั่นในทีมไทยและทีมสตาฟโค้ชของไทยค่ะคืออันนั้นคือรูปแบบเก่าที่โค้ชโปแลนด์เขาเห็นนะแต่มาตอนนี้ค่ะดูจากแมตช์เมื่อวานที่ไทยพบแคนาดานะคะแอดยังมองเลยนะว่ารูปแบบการเล่นของไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่น่าจับตาน่าจับตามองวันนี้ก็คือรูปแบบการเล่นของไทยและอาจจะมีไพ่ลับเหมือนเมื่อวานก็ได้ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นงานหนักงานช้างของสาวไทยจริงๆเลยค่ะแล้วแอดก็คิดว่าสาวไทยเนี่ยจะทำออกมาได้ดีที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใจแอดเองเนี่ยค่ะก็คือไม่ได้คาดหวังว่าไทยจะต้องชนะแต่แอดคาดหวังว่าไทยจะได้เซตและเก็บคะแนนจากแมตช์นี้แมตช์ที่แข่งกับโปแลนด์วันนี้ค่ะแต่ได้ๆปกติแล้วแอดจะเห็นว่าถ้าไทยไม่คาดหวังเมื่อไหร่ไทยเล่นแบบมีความสุขและไทยจะทำออกมาได้ดีค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่ไทยเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะ
จากโปแลนด์ในครั้งนี้ได้และอย่าลืมนะคะทีมชาติโปแลนด์เนี่ยอันดับของโลกเนี่ยสูงกว่าไทยณตอนนี้ค่ะถ้าไทยชนะโปแลนด์ได้ไม่ว่าทักสกอร์หรือว่าจำนวนเซตเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยอันดับของไทยเนี่ยค่ะก็จะขึ้นไปอยู่ในลำดับต้นๆอีกค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะทุกคนวันนี้แอดดาว่าน่าจะมีช้างเผือกน่าจะมีไพ่ลับอีกค่ะสำหรับทีมสาวไทยซึ่งถ้าให้แอดเดานะแอดขอเดาว่าเป็นยุ้ยชิตพรเพราะว่าอะไรวันนี้โปแลนด์ทั้งสูงทั้งเร็วและทั้งใหญ่ซึ่งไม้เด็ดของเราคือชิตพรสูงถึง185เซนทุกคนทุกคนคิดว่าไงเธออาจจะเป็นไพ่ลับของไทยก็ได้นะใครที่เคยสาบส่งหรือเคยแบบไม่โอเคกับนางอะครั้งนี้แอดบอกได้เลยนะว่าเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์จากเธอก็ได้ทุกคนว่าไงคะวันนี้แอดมาแค่นี้ก่อนแล้ววันนี้นะคะทุกคนเลิกงานแล้ว6โมงเย็นอย่าลืมมาเชียร์สาวๆไทยพบกับโปแลนด์นะคะถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ค่ะหรือดูผ่านแอปบักกะบูทีวีหรือทางช่องทางของ FIVB ค่ะ Volleyball World ก็ได้นะคะและมาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจสาวไทยกันค่ะวันนี้เราจะล้มยักษ์ค่ะ